สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการล็อกเน็ต 5G นะครับไม่ให้มันสวิงไม่ให้มันกากเดี๋ยวเราจะมาล็อกกันเลยนะคุณผู้ชมนะอันดับแรกนะครับเราต้องมีแอปนี้ก่อนคุณผู้ชมแอปนี้มีชื่อว่า 5G Only นะครับคุณก็เข้าไปใน Play Store ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่คอมเมนต์แรกของผมเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้โหลดได้ใน Play Store นะคุณผู้ชมนะหลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับเราก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับพอเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับให้สังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Set 5G Only นะครับกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้นะครับมันจะขึ้นอะไรมาเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมสังเกตตรงช่องนี้ครับช่องที่เขียนว่า Set Prefer Network Type ตรงนี้นะครับในช่องของ Set Prefer Network Type ตรงนี้นะครับมันจะมีเครือข่ายเดิมที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้เป็นเครือข่ายเก่าของเรานะคุณผู้ชมนะให้คุณผู้ชมจำไว้ด้วยนะครับว่าเครือข่ายของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่จะล็อก 5G นะครับให้กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วมันจะมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมหาคำว่า NR Only พอเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับในช่องของ Set Prefer Network Type เนี่ยก็จะขึ้นเป็น NR Only แล้วนะครับอันนี้เราก็ใช้งาน 5G ได้แบบไม่ต้องกลัวว่าเน็ตมันจะกากเน็ตจะสวิงเลยนะครับพอเราล็อก 5G ไปแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนมาใช้เครือข่ายเดิมเนี่ยแล้วปรากฏว่าจำไม่ได้เลยครับว่าของเดิมของตัวเองเนี่ยคืออะไรวิธีแก้สำหรับคนที่อยากจะใช้เครือข่ายเดิมนะครับแต่จำเครือข่ายเดิมไม่ได้นะคุณผู้ชมนะให้เข้ามาที่การตั้งค่าครับพอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับให้ไปที่การเชื่อมต่อกดเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาในหน้าของการเชื่อมต่อแล้วนะครับให้คุณไปที่หัวข้อของเครือข่ายมือถือครับหลังจากนั้นนะครับด้านบนตรงเนี้ยตรงเครือข่ายมือถือของเราเนี่ยจะเห็นว่ามีซิมหนึ่งของเรานะครับมันเป็น 5G เท่านั้นอยู่นะคุณผู้ชมนะให้คุณผู้ชมกดเข้าไปตรงนี้เลยพอกดเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมเลือกตัวไหนก็ได้นะเลือกตัวบนนี้ก็ได้คุณผู้ชมแล้วมันก็จะกลับมาใช้เครือข่ายเดิมของเราแล้วนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับสำหรับคนที่อยากจะกลับมาใช้ตัวเก่าแต่จำไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับยังไงก็ลองไปล็อกดูนะครับถ้าหาแอปไม่เจอก็ในคอมเมนต์แรกเลยนะครับสวัสดีครับ